่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกพงษ์อยากมีเพื่อนผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันจันทร์มาแล้วนะคะวันจันทร์ที่14สิงหาคม2566สายชนมีสั่งควบคุมเสียงค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2490และพระราชทานออกบรรเลงในปีเดียวกันนะคะผู้ประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ H.M. Blues ก็คือพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะส่วนคำร้องภาษาไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครให้ชื่อว่าชะตาชีวิตผู้ขับร้องเพลงชะตาชีวิตในคืนนี้คือคุณวินัยจุลบุตรสปะบรรเลงด้วยวงสุนทรภรณ์นะคะเป็นแผ่นตราวิทยุอส.ค่ะผู้เพียงครองลงลายไม้ปองค
นปราณีขาดเรือนแหล่งพักทำนักนอนขาดญาติพี่ดอนและน้องพี่บาปกรรมคงมีจำทนระทมท้องฟ้าสายันตะวันเลือนแสงลับนับวันจะเตือนให้ใจต้องคืนคมหากเย็นลงฟ้าคงยิ่งมืดยิ่งตรอมตรมชีวิตประทมเพราะรอมาจวบจันทร์แจ่มฟ้าหน้าผาพองเฝ้ามองให้เดือนจุบวิญญาณสักวันบุญมาชะตาคงดีนั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเป็นเพลงลำดับที่5ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงพระราชนิพนธ์นะคะคำร้องภาษาไทยนี้โดยศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครค่ะ2ชั่วโมงของรายการเพื่อนฝันทุกวันจันทร์ก็จะเป็นเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์ฟังคุณวินัยต่ออีกเพลงนึงเลยนะคะขอให้บอกว่ารักสักคำครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเอื้อบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการรักสักคำขอให้พี่นำความรักบำเรอขอให้พี่รักรักเธอถึงยามหลับนอนก็ละเมอนึกอย่าบอกเธอตั้งนานเพราะใจพี่เตรียมให้เนียมและอายรักเธอแทบตายให้นึกรำคาญฉันทนตู่หนาวร้าวรานแม่เธอไม่เชื่อจะสาบานรักเธอเปรียบปานดวงใจรับรักสักนิดนิดเดียวเท่านี้ลองดูสักทีรักพี่ได้ไหมฉันกระเถิบขยับเข้าไปนึกขยับจะจับมือไว้เอ๊ะเหตุใดวันใจชักไม่ได้ความรักเธอจับใจให้เหลือจะกลั้นว่าใจผูกพันให้ฉันล้วนลามน้องเอ๋ยจะเผยเนื้อความนึกเพียงเอ๋ยคำจะถามนามใจเต้นตูตามเรือลอยรู้สึกเหมือนดังเป็นใครแต่ใครฝากรักเอาไว้ขอให้เห็นใจเธอแม่คุณให้เหลือจะกลั้นหัวใจผูกพันให้ฉันล้วนลาม
เอ่ยจะเผยเนื้อความนึกเพียงเอ่ยคำจะถามนามใจเต้นตุ้มตามเมื่อไรรู้สึกเหมือนดาวเป็นไฟแต่ใครฝากรักเอาไว้ขอให้เห็นใจเถิดแม่คุณที่จบไปนั้นเป็นเสียงของคุณสุปานีพุกสมบุญค่ะต้นฉบับเพลงปากกับใจผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะก่อนหน้านั้นเสียงคุณวินัยขอให้บอกว่ารักสักคำคราวนี้จะมาฟังคุณวรนุชค่ะโลกกับชีวิตเพลงนิทาตรีเป็นผู้แต่งคำร้องนะคะทำนองของครูเอื้อThank you.
ากมีชีวิตเหมือนถูกทุ่มพิษดื่มด่ำซ้ำซ้อนคล้าคลอนจนนอนจ่ายฝันด้วยพรทุ่มพิษหวานชื่นชีวิตนิดนึงหน่อยนั้นสุขคงถึงข้างลอยฟ้าอยากมีชีวิตเหมือนเทพนิมิตสุขไหวไว้พร้อมรักลอยละมอมมาด้วยพรทุ่มพิษลิขิตชีวิตพิษพราเพลิดกว่าลูกคงอิจฉาว่าเอาอันที่จริงมันน่าอิจฉาจังประมวลราคาของเราเรามีเพื่อนกายเพื่อนกายสำรายมีเก่าพานอกหลอกเราเฝ้าลมควันอยากมีชีวิตเหมือนถูกทุ่มพิษดื่มน้ำซ้ำใสหัวใจมันไปมันฝันลอยคิดไปคลายแสนไกลถึงใครนั้นเพื่อนบนสวรรค์ทราบดีอยากมีชีวิตเหมือนถูกจุ่มพิษดื่มน้ำซ้ำซ้อนเคล้าคลอนจนนอนจ่ายฝันด้วยพรจุ่มพิษหวานชื่นชีวิตนิดหนึ่งหน่อยนั้นสุขคงถึงข้านลอยฟ้าอยากมีชีวิตเหมือนเทพนิมิตสุขใหม่ไว้พร้อมรักลอยละมอมมาด้วยพรจุ่มพิษลิขิตชีวิตพิษพราเพลิดกว่าโลกคงอิจฉาว่าเอาอันที่จริงมันน่าอิจฉาจังเพราะมนต์ระพังของเราเรามีเพื่อนใจเพื่อนกายสำรายมีเขาพานอกหลอกเราเฝ้าลมควันอยากมีชีวิตเหมือนถูกจุ่มพิษดื่มด่ำซ้ำใสหัวใจมันไฟมันฝันปล่อยคิดไปคลายแสนไกลถึงใครนั้นเบื้องบนสวรรค์ทราบดีThank you.
3เพลงที่จบไปนะคะมีโลกกับชีวิตโดยคุณวรนุชพรจุมพิษสุนทรพรขับร้องค่ะเป็นผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการและครูเอื้อและที่เพิ่งจบไปนี้คุณชาวลีช่วงวิทย์ในเพลงมองเห็นหน้าครูแก้วแต่งคำร้องนะคะทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะท่านผู้ฟังคะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งค่ะโดยชื่อเพลงนี้ก็สืบเนื่องมาจากความเป็นจริงในสมัยหนึ่งนั่นก็คือเพลงเจ้าชู้ประตูดินว่ากันว่าที่พระบรมมหาราชวังตรงวัดพระแก้วสนามหลวงเนี่ยนะคะมีประตูอยู่ประตูหนึ่งชื่อประตูอนงลิ้นลาหรืออนงลีลาประตูนี้มีมูลดินกองใหญ่อยู่ที่หน้าประตูค่ะเมื่อเปิดประตูก็จะมีโคลนออกมานั่งว่าราชการโคลนนะคะสระโอขอไข่ลอลิงนอนหนูโคลนนี่ก็คือพนักงานฝ่ายในค่ะมีราชทินนามว่าท้าวศรีสัจจานามเดิมก็คือมิท่านผู้นี้ก็เคร่งในกฎระเบียบของชาววังมากเล่ากันว่าเมื่อประตูนี้เปิดก็จะมีหนุ่มรุ่นกระทงมาดักพบสตรีชาววังเพื่อจะเกี้ยวพาราศีเป็นประจำเลยทีเดียวก็เลยเรียกพวกหนุ่มรุ่นกระทงนี้ว่าพวกเจ้าชู้ประตูดินครูแก้วก็เลยนำเอามาแต่งเป็นเพลงให้ชื่อเจ้าชู้ประตูดินเหมือนกันนะคะครูเวศใส่ทำนองค่ะคุณสุปณีพุกสมบุญขับร้องเจ้าชู้ประตูดิน
ใจเมืองในไหนฉันเคยไปและฝันใกล้สตรีเฮฮัชชาแฟนใหม่หาได้ไม่ดีครั้นถึงไทยนี่ดีนั้นสิหามีไม่มาโอ้เมืองไทยอยู่ตรงไหนและมันใกล้วิมานตาหวานหวานเหมือนจะหวานอานุราเฮฮัลเลลงเสน่ห์ลงเลมายาฉันฝันไปว่าหมู่สามวานเลยมาพันราอกแขกหนุ่มมันร้อนมันรุมร้นไฟมันหลงอะไรอะไรทักใจควรใครละแม่ใจควรครางฉันรักเมืองไทยลงรักสาวไทยไม่ตาก้าโหใครอกว่างว่างโปรดรักตั้งนักบังไหว้วาโอ้แฟนไทยคนไหนละจะใครรักเราจะรักเขาแล้วเลยเอาสาวเจ้าแต่งงานสลามมานาขอบูชาพี่ป่าตาตานสิงสึงทวงสานดาลือดีสักทีเถอะนาอยู่อินเดียเที่ยวไปเสียละเหี่ยวหัวใจไหนๆและฉันเคยไปละฝันไกลสตรีเฮฮัชชาหาแฟนใหม่หาได้ไม่ดีครั้นถึงไทยนี่ดีนั้นสิหามีไม่มาโอ้เมืองไทยแม้อยู่ตรงไหนก็มันใกล้วิมานตาหวานหวานเหมือนจะหวานฉันอ่านอุราเฮฮัลเล่ลงเสน่ห์ลงเลมายาฉันฝันไปว่าหมู่สามวานเลยมาพันราอกแขกหนุ่มมันร้อนมันรุมร้อนไฟมันหลงอะไรอะไรแม้ใจควรกระหือใจควรพาฉันรักเมืองไทยหลงรักสาวไทยไม่ต่างมาโฮใครอกว่างโปรดรักบังนะบังไหว้วานโอ้แฟนไทยอ้าคนไหนแล้วจะใครรักเราจะรักเขาแล้วเลยเอาสาวเจ้าแต่งงานสลามมานาขอบูชาพี่ป่าซาตานสิงสึงสวงสานดาลือดีสักทีเถิดนาที่จบไปนั้นก็คือเพลงแขกครวญค่ะคุณเลิศประสมทรัพย์ขับร้องนะคะผลงานของศรีสวัสดิ์พิจิตรประกาศและครูเอื้อมีเพลงจากแผ่นคลั่งอยู่แผ่นหนึ่งสองเพลงนะคะเพลงจากแผ่นคลั่งบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตราโคลัมเบียค่ะหน้าหนึ่งคือเพลงเงาอโศกคุณวินัยขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องครูเวศสุนทรจามรให้ทำนองอีกหน้าหนึ่งก็คือเพลงเธอกับฉันคุณจันทนาโอบายวาทบันทึกเสียงค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งเราฟังแผ่นครั่งแผ่นนี้สองเพลงกันเลยนะคะThank you.
ที่มีดวงเดือนเด่นลำยองของเพ็ญเห็นกลายแวบวับดวงดาวพระครางกระจ่างไปน้อมนำให้หัวใจวายวันเยือกเย็นสายลมที่พรมต้องใบโตกระพานกิ่งโยกรื่นครานสองรักเรียกโลภาโนไม่ห่างกันคำรำพันรักกันโยนตายรำพึงรำพันกันเนยดูเฉยรักอย่างฝังใจไม่นายรักร้อนถูกถอนคลอนคลายรถลำจำหวานลืมกายดูดื่มไม่อายใครฟังสุขสันต์นั้นใดหรือได้เปรียบปานเท่ารถรักได้เงาไม้บางฉันนั้นเพียงเธอปรนเปรอสวาดวางรักประดังฝังใจให้จำแก้มแขนคิ้วคางหาจางห่างกันไม่เลื่อนพิษติดใจน้อมนำแย้มยิ้มมีเมมเรียนใจใครปากคำหวานคืนคำฉันจำวายมันสุดแสนสำราญหวานชื่นรื่นร้าวใจไม่เงาตกใต้แสงจันทร์ฟังรักรวมใจในเงาอโศกนั้นกลางดวงจันทร์รักมันไม่เลือนอาวรณ์อะไรในดวงห่วงขออย่ารักร่วงเลยเลือนรักรู้ผู้เฝ้าเราเตือนราตรีท่ามกลางดวงเดือนรักไม่บิดเบือนเลือนลงไฟฝันกันไปรักไม่เปลี่ยนแปลงแน่หวังรักเฝ้าแลเลี้ยวทวงฟ้าและดินจะสิ้นถล่มลงรักยังคงซื่อตรงต่อกันสองเพลงที่จบไปนี้นะคะมาจากแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันเป็นแผ่นตราโคลัมเบียคือเพลงเธอกับฉันโดยคุณจันทนาอุบัยวาทและเงาอโศกคุณวินัยขับร้องเราฟังกันไปแล้วนะคะเราชวนให้คนไทยได้ฟังเรื่องราวการเติบโตพร้อมแนวทางสู่โอกาสของอาเซียนเริ่มต้นที่ด้านการผลิตด้านการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจดิจิทัลผ่านแนวทางการสร้างสถาบันระดับภูมิภาคให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยรูปแบบของการลงมติในทุกเรื่องแนวทางการเสริมสร้างอัตลักษณ์ของอาเซียนให้แพร่หลายและแนวทางการเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนสู่ประชาชนผ่านกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมต่างๆเพราะอาเซียนคือประชาคมแห่งโอกาสของทุกคนดินเกิดของคุณคือประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของเราทุกคนเราได้อยู่อาศัยใช้ชีวิตร่วมกันกินอิ่มนอนอุ่นในบ้านหลังนี้แม้จะต่างกันด้วยภาษาด้วยรูปร่างหน้าตาแต่เราทุกคนมีหัวใจดวงเดียวกันและต่างก็เป็นฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยกันดูแลบ้านของเราบ้านประเทศไทยมาร่วมกันตอบแทนคุณแผ่นดินรวมพลังรักสามัคคีทำความดีด้วยหัวใจเพื่อบ้านประเทศไทยของเราทุกคนเธ
ธอพอจะรู้มติของสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเพื่อรองรับสังคมไทยยุค 4.0 มั้ยเนี่ยไปประชุมมาเยาวชนยุค 4.0 ต้องเรียนรู้กระบวนการพลิกวิธีคิดสู่การปฏิบัติมีความคิดสร้างสรรค์กล้าเผชิญปัญหาพัฒนาตนเองไม่กลัวการผิดพลาดรับผิดชอบต่อสังคมภาษาสมัยใหม่เขาเรียกเป็นนวัตกรผู้สร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมจ้าเธอนี่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้นำเยาวชนในหมู่บ้านของเราจริงๆก็ต้องมีอ่ะเพื่อความน่าเชื่อถือคุณชอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งเป็นข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์ถึงแก่กรรมไปแล้วนะคะท่านได้แต่งเพลงเอาไว้ให้กับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เยอะทีเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะคุณชอุ่มบอกว่าแต่งเพลงชื่อวัฒนธรรมให้เป็นเพลงประจำคณะละครวิทยุวัฒนธรรมบันเทิงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของไทยแล้วก็ปลุกใจให้เป็นคนอดทนมีคุณธรรมให้ขยันให้มีจิตใจดีเพลงวัฒนธรรมเนี่ยให้คุณภูศรีเจริญพงษ์ขับร้องโดยครูเอื้อเป็นผู้ให้ทำนองพอออกอากาศครั้งแรกค่ะเธอก็ได้รับซองสีเหลืองในนั้นมีเงินสดอยู่ 2,000 บาทส่งมาจากจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นแล้วท่านก็ยังบัญชาให้บรรเลงเพลงวัฒนธรรมทางวิทยุในคืนนั้นอีก 2-3 เที่ยวค่ะคุณจะอุ่มและครูเอื้อดีใจมากเงิน 2,000 บาทในตอนนั้นนะคะเธอบอกว่าซื้อทองได้หนักถึง5บาทเลยทีเดียวเราจะฟังเพลงวัฒนธรรมจากคุณภูนศรีเจริญพงษ์คุณจะอุ่มปัจจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อให้ทำนองนะคะThank you.
ลงวัฒนธรรมนะคะคุณผุนศรีเจริญพงศ์ขับร้องนำคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อให้ทำนองอันนี้เป็นแผ่นดิบค่ะเสียงเลยซ่าๆพอสมควรเลยทีเดียวมีแผ่นคลั่งอยู่แผ่นหนึ่งบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการเป็นแผ่นตรากระต่ายหน้าหนึ่งคือเพลงธรรมชาติสร้างสรรค์คุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเวทให้ทำนองอีกหน้าหนึ่งคือยอดปรารถนาเสียงของคุณวินัยจุลบุตรสปะผลงานของคุณสุรัตน์ภูกเวทและครูเอื้อเราจะฟัง2เพลงนี้นะคะจากแผ่นคลั่งแผ่นเดียวกันแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะเคยเท้าสวาดฟังกรา
าสนารถไกลทางไฟฟ้าเดี๋ยวตาอุราไม่วายรักแท้มันนายรักซึ่งนักทำรักที่สาบานสาบานถึงใจรักใครไม่เคยคิดนายฟ้าพะลมหรือโลกพะลายรักมันต่อกันไม่หายรักไม่ละลายกลับหามแอบอกอุ่นใจโน้มลายตายแสงจันทร์รำพึงทุกวันรำพันทุกคืนคืนคำต่างคนคืนต่างรู้ใจจำต่างคนรวมตู้คู่ล้ำรักไม่เคยคำทุกคืนคืนคำคำรักร้าวใจก่อนรักปากดวงลึกลึกเมื่อความลึกแต่รักเราไปเฝ้าน้ำคำสัญญาของรารักลายชาตินี้ชาติหน้าหรือว่าชาติไหนรักไม่สะเทือนเลื่อนลายรักไม่เปลี่ยนใจยังต่อไปนี้ขอเชิญท่านฟังรายการเพื่อนฝันดำเนินรายการโดยจารุลินมุสิกพงษ์อยากมีเพื่อนที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่14สิงหาคม2566สายชนนีสังยังควบคุมเสียงอยู่นะคะเริ่มกันด้วยบ้านเกิดเมืองนอนครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งคุณชวีช่วงวิทย์คุณศรีสุดารัชตะวันและคุณวรนุชอารีขับร้องค่ะไทยแดนดินพื้นใหญ่มีชายหาดเขา
บ้านเกิดเมืองนอนผลงานของครูแก้วด้านคำร้องทำนองเดอะครูเอื้อนะคะขับร้องกัน3ท่านคุณชวลีคุณศรีสุดาและคุณวรนุชค่ะชั่วโมงที่2ก็ยังเป็นเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์คุณเลิศผสมทรัพย์ต่อด้วยเพลงบ้านของเราเป็นเพลงที่ศรีสวัสดิ์พิจิตรประการซึ่งเป็นผู้แต่งคำร้องเพลงนี้นะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะมีบ้านของตัวเองก็เลยเขียนออกมาเป็นเพลงอย่างที่ใจต้องการครูเอื้อให้ทำนองค่ะThank you.
กายตายทั้งเป็นเช่นเลวร้ายระทมสู่จะยืนฟื้นชมโลกขาดเธอป่าช้าหัวใจคุณอ้อยอัชราขับร้องและบ้านของเราเดอะคุณเลิศผสมทรัพย์ทั้งสองเพลงนี้ศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะฟังอีกสองเพลงซึ่งครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเวศแต่งทำนองเพลงลมรักคุณวินัยและคุณชลีขับร้องและผู้ชายนี่นะคุณสุปนีภุกสมบุญบินเลิงไกลนกนั้นบินเลิงไกลเหมือนเรา
เพลงที่จบไปนะคะลมรักคุณพี่นายและคุณชวลีค่ะและผู้ชายนี้น่าจะคุณสุปนีพุกสมบุญสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวชสุนทรจมรคุณรวงทองทองร่อนทมศิลปินแห่งชาตินะคะเธอได้เขียนเอาไว้ในหนังสือที่เธอทำขึ้นเล่มหนึ่งชื่อเสียงนี้นางได้แต่ไรมาเป็นชื่อหนังสือนะคะคุณรวงทองบอกว่ามีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเป็นเพลงที่ศาสตราจารย์นายแพทย์พูนพิษอมาตย์อัยคุณเคยเขียนเอาไว้ว่าเป็นเพลงที่ไพเราะและประทับใจท่านมากเพลงหนึ่งนั่นคือเพลงรักเธอคนเดียวครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจามรให้ทำนองและเพลงรักเธอคนเดียวนี่แหละค่ะคุณรวงทองได้นำไปร้องในงานมงคลสมรสและงานครบรอบแต่งงานของศาสตราจารย์นายแพทย์พูนพิษอมาตย์อัยคุณรักเธอคนเดียวI'm not afraid to die.
ตินี้ชาตินายใครบำเรอตามเสนอฝ่ายสนองผู้ครองกันครั้นยามจากมา
น้องเอ๋ยไม่ทารคามรักน้องเพียงหนึ่งหนึ่งน้องพี่ปองไม่วางรักน้องนานไม่จางไปจากใจที่จบไปนั้นก็คือรักเพียงใจจากคุณธรรมรัตน์นวมรัตน์นะคะคุณจะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อให้ทำนองมีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะที่คุณสุวัฒน์วรดิรกศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับไปแล้วนะคะได้จัดทำละครเพลงขึ้นมาโดยคุณสุวัฒน์ในนามระพีพรแต่งเองค่ะจุดมุ่งหมายก็เพื่อจะใช้แสดงสลับภาพยนตร์เรื่องทหารเสือกรมหลวงชุมพรเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของสตรีนางหนึ่งซึ่งสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติตลอดจนมีความรักอย่างล้นเหลือคืนหนึ่งเดือนหงายเธอตื่นขึ้นมายามดึกก็เดินลงไปชมสวนดอกไม้ที่โปรดปรานดอกไม้แต่ละดอกก็มีชีวิตขึ้นมาร่ายรำเสนอตัวเองแต่ขณะนั้นเธอมีความสุขกับความรักก็ไม่ใยดีดอกใดนอกจากดอกกุหลาบซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความรักแต่ขณะที่กำลังชื่นชมดอกกุหลาบอยู่นั้นก็เหลือบไปเห็นชายผู้เป็นที่รักกำลังคลอเคลียเชยชมกับสตรีอีกคนหนึ่งโดยไม่รู้ว่าเธอกำลังลอบดูอยู่เมื่อเห็นคนรักทรยศต่อหน้าต่อตาก็เสียใจร่ำไห้คิดได้ว่าดอกกุหลาบที่หมายถึงความรักและเธอชอบอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ดอกไม้ที่ควรจะเลือกเธอจึงหันมาเลือกดอกบัวเอาไว้เป็นดอกไม้แห่งชีวิตเพราะว่าดอกบัวก็คือเครื่องหมายแห่งความสุขสันติที่แท้จริงละครเพลงชุดนี้นะคะคุณสุวัฒน์บรดิลกต้องการจะเน้นพระพุทธวจนะที่ว่าสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีและความรักคือความทุกข์รักร้อยก็ทุกร้อยนั่นคือละครเพลงชุดนิมิตสวรรค์แสดงครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม2496ที่เวทีโรงละครศรีอยุธยาค่ะในครั้งนั้นคุณเป็นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและคุณฉลองศรีมัสเถียรเป็นผู้ขับร้องคืนนี้เราจะฟังนิมิตสวรรค์ซึ่งคำร้องประพันธ์โดยทวีปบอนหรือทวีปบรดิรกน้องชายของคุณสุวัฒน์เองทำนองโดยครูเอื้อนะคะโดยคุณเพ็ญศรีศิลปินแห่งชาติและคุณยันยงเสลานนท์นิมิตสวรรค์คลายรักลา
ื่นระรื่นกลิ่นได้เทียบเรียบเกินจิตไปใจฝันวันคืนอันว่ารักรักได้ไหนหรือเชื่อรักจะหวังยั่งยืนหลับตื่นคอยชื่นรักไม้ลมชมคือเพลงนิมิตสวรรค์ค่ะคำร้องโดยทวีปบอนหรือทวีปบรดิลกทำนองโดยครูเอื้อซึ่งคุณสุวัฒน์บรดิลกได้แต่งขึ้นนะคะเป็นการเฉพาะกิจนอกจากคุณเพ็ญศรีและคุณยันยงจะขับร้องในเพลงนี้แล้วผู้ที่ขับร้องแทนดอกไม้ต่างๆก็มีคุณสารวณีคุณอาภาคุณสุวณีและคุณจันทิพย์ค่ะจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมการเรียนรู้ความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรมช่วยให้เข้าใจวัฒนธรรมต่างๆได้ดียิ่งขึ้นลดการเลือกปฏิบัติการป้องกันความแตกแยกจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ให้คนไทยพึงกระทำเพื่อร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้เจริญก้าวหน้าและสงบสุขตลอดไปคืนเดือนเด่นแสงเพ็ญ
นคือเพลงไฟสุมขอนคุณรวงทองศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อฟังเพลงสุดท้ายจากรายการของเราในคืนนี้เมืองฟ้าเมืองดินคุณเป็นศรีศิลปินแห่งชาติและสุนทรภรณ์ขับร้องนำค่ะครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อให้ทำนองคืนนี้สายชนมีสั่งควบคุมเสียงดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์ขอทุกท่านมีความสุขกับเพลงทุกเพลงในคืนนี้นะคะพบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะWhy?
ของมองไม่รังใจทุกคราเรามีรักคืนกี่วันมีทุกอย่างงามตาจนแทนจะหาใครใหญ่มีความสุขไหมหรือไปเป็นใครไม่ได้นอนกับใจคิดถึงเรารู้การบันเทิงรู้ท่าร่าเริงอีกเธอรับยืนความสุขวันและคืนรู้ทุกอย่างยืนจุนจุนทำฟังอ่านความทุกข์ที่หมายใจไม่อยากเย็นฉันใดเราเปิดใจรับมันเรามีรักชื่อมีบ้านมีทุกอย่างงามครันเกิดเป็นสวรรค์ในอกเราฟังมันก็ใจหิบหนาวจะมีคนไหมเราอยู่ที่เราทุกคนมันทำกันมีใจทุกสุขอะไรที่ใจของตนเราอย่ามัววกวนนึกสุขสุขจนทั้งหมดหัวใจที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับI'm sorry.